สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DAD Channel ค่ะวันนี้ทางช่องเราจะมาพูดถึงกิจกรรมวันไหวครูกันค่ะเรามาดูกันนะคะว่าดอกไม้ที่ใช้ในวันไหวครูนั้นมีดอกอะไรบ้างค่ะพร้อมความหมายค่ะหญ้าแพรกค่ะหญ้าแพรกนั้นนะคะเป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเข้มแข็งอดทนถึงแม้จะแห้งแล้งนะคะคนเดินเหยียบ am, ย่ำหญ้าแพรกก็จะไม่ตายค่ะพอได้รับโอกาสที่เหมาะสม ได้รับความชุ่มชื้นก็จะแตกยอดจเจริญง,งอกงามเป็นอย่างดีค่ะครูจึงต้องเป็นผู้ที่เข้มแข็งอดทนต่อปัญหาต่างๆของนักเรียนนักศึกษามากมายค่ะและค่อยๆสะท้อนปลูกฝังความมุ่งมั่นอดทนเข้มแข็งไปสู่นิสัยของนักเรียนนักศึกษาฝึกให้เขาเข้มแข็งอดทนให้จงได้ค่ะต่อไปนะคะข้าวตอกค่ะ ข้าวตอกนะคะเป็นข้าวที่เกิดจากการใช้มเมล็ดข้าวสารไปคั่วค่ะโดยมีฝาครอบไว้นะคะเมื่อได้รับความร้อนระดับหนึ่งมเมล็ดข้าวก็จะพองตัวค่ะและก็แตกตัวออกเป็นข้าวตอกค่ะมีกลิ่นหอมเช่นเดียวกับการให้การศึกษาค่ะครูจึงต้องทำหน้าที่สั่งสอนอบรมให้นักเรียนนักศึกษาเป็นดังเช่นข้าวตอกนะคะคือสุกและหอมค่ะซึ่งหมายถึง การสั่งสอนแนะนำให้เขามีความรู้ความสามารถและเป็นคนดีที่ยอมรับนั่นเองค่ะค่ะต่อไปดอกมะเขือนะคะดอกมะเขือนั้นนะคะลักษณะของดอกมะเขือเวลาบานจะสีขาวสะอาดค่ะและดอกก็จะโน้มคว่ำลงพื้นดินซึ่งก็เป็นปริศนาธรรมนะคะแสดงถึงความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจค่ะเป็นคนซื่อสัตย์ค่ะ อ่อนน้อมถ่อมตนเสมอนั่นเองค่ะดอกเข็มค่ะดอกเข็มนั้นนะคะลักษณะของดอกเข็มจะมียอดดอกแหลมค่ะซึ่งเป็นปริศนาธรรมว่าครูต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความคิดให้กับนักเรียนนักศึกษาเป็นคนฉลาดหัวแหลมรู้จักวิเคราะห์วิจารณ์ใช้ความคิดให้เป็นประโยชน์แก้ปัญหาต่างๆที่พบเห็นความเฉียบคม ทางความคิดจะทะลุทะลวงทุกปัญหาได้ค่ะและสำหรับปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีนักเรียนนักศึกษาค่ะได้มีแนวคิดนะคะเป็นการสร้างสรรผลงานค่ะในการจัดพานไหว้ครูนะคะอาจจะมีผลงานอาที่เรียกว่าสร้างสรรหรือว่าคิดจากความคิดนะคะใช้ความคิดจากพวกเขาค่ะก็จะแตกต่างจาก ข้อมูลที่ให้ไว้เบื้องต้นนี้นะคะก็คืออันนี้ก็คือสามารถใช้ได้นะคะสามารถที่จะนําไปประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยหรือว่ายุคปัจจุบันได้นั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากโรงเรียนอัศสมชันคอนเวนค่ะและรูปภาพจาก Google ค่ะอย่าลืมกด s u b s r r i e l like, ไลค์แชร์ให้กับทางช่อง d a d c h a n n e l ของพวกเราด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป ของช่องเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ